พราอกไก่ใส่ดอกหอมค่ะดอกหอมที่เป็นต้นแบบนี้อันเนี้ยเนี่ยค่ะผัดกะเพราอกไก่ใส่ดอกหอมนะคะไปดูวิธีทำกันเลยนะคะไปเลยค่ะไปค่ะกะเพราไก่พริกแห้งดอกหอมนะคะนี่ค่ะพริกแห้งแล้วก็กระเทียมใส่ครบโครกเลยผัดกะเพรานะคะก็มีเครื่องพริกพริกแห้งกระเทียมโขลกหยาบค่ะเขียวใช้พริกแห้งนะคะเนี่ยค่ะผัดกะเพราดอกหอมก็มีดอกหอมก็หั่นเป็นท่อนๆหั่นท่อนๆพอดีคำดอกหอมเนี่ยอ่อนๆดอกสวยน่ากินแล้วก็อกไก่สไลด์บางๆค่ะมีซอสน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็ซีอิ๊วดำนิดนึงตัดสีให้สวยงามผัดกะเพราจะขาดไม่ได้น้ำตาลต้องใส่เพื่อนๆสังเกตไหมคะเวลาทานผัดกะเพราคือแบบต้องใส่น้ำตาลนะคือรสชาติเขาจะนัวผัดกะเพราอะถ้าไม่ใส่น้ำตาลรสชาติมันจะออกด้านๆผงชูรสหรือผงนัวหน่อยหนึ่งใบกะเพราค่ะขาดไม่ได้ผัดกะเพราต้องใส่ใบกะเพรานะคะค่ะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะทางกระทะเลยกระทะใบเก่านี่แหละเติมน้ำมันลงไปค่ะน้ำมันร้อนแล้วนะคะพริกแห้งเดี๋ยวก่อนเนื้อไก่เชียร์ก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปเลยซอสน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็ซีอิ๊วดำนิดหนึ่งตัดสีให้สวยงามใส่ลงไปในไก่เลยค่ะสูตรเชียร์น้ำตาลแล้วก็ผงนัวค่ะน้ำตาลตัดรสเพื่อให้นัวผัดกะเพราต้องใส่น้ำตาลหน่อยหนึ่งเนาะถ้าไม่ใส่ก็ไม่ใช่ผัดกะเพรากินก็รสชาติไม่ใช่ผัดกะเพราน้ำมันร้อนแล้วใส่พริกแกงลงไปเอ้ยไม่ใช่พริกแกงพริกกระเทียมโขกหยาพริกแห้งนะคะใส่ลงไปเลยค่ะหอมจังไก่กับเครื่องปรุงที่เราใส่ไว้ใส่ลงไปเลยไก่สไลด์บางดอกหอมลงไปเลยดอกหอมสุกง่ายกินดิบก็ได้น่าจะแกล้มส้มตำได้เดี๋ยวเพียจะกินให้ดูหลังแกล้มส้มตำใบกะเพราลงเลยค่ะเสิร์ฟได้เลยค่ะผัดกะเพราไก่อกไก่ดอกหอมเสร็จแล้วนะคะผัดกะเพราอกไก่ดอกหอมค่ะสูตรเชียร์เองนี่ค่ะเพื่อนๆลองไปทำกินดูนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งให้เชียร์ด้วยนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเชียร์จะกินให้ดูค่ะเนี่ยดอกหอมสดกินดิบได้ค่ะเดี๋ยวเคียร์จะกินกับขนมจีนน้ำยาปลาร้าหอมค่ะหอมแล้วก็หวานขึ้นจมูกเลยมาค่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะคะมาค่ะ